Lady Plaza วันอาทิตย์นี้พบกับนางงามอารมณ์ดีคุณนุ้ยสุจิราที่เจอคุณริวทักจนเธอช็อกจำภาพตอนในวันที่เขาประกาศรับมงทำไมวะนางสาวไทยคนแรกที่หน้าอยู่เนี้ยแล้วพอประกาศว่าเป็นชื่อเขาพี่นุ้ยได้คำตอบหรือยังทุกวันนี้ว่าเขาเลือกพี่นุ้ยเพราะอะไรคือนุ้ยเนี่ยมาได้คะแนนตรงการประกวดรอบความสามารถพิเศษค่ะอะไรตอนนั้นเริ่มฉายแสงฉายแสงฉายแววใช่ไหมฉายแววฉายแสงเป็นมะเร็งเออฉายแววค่ะแล้วจะเป็นเจ้าแม่สตรีทฟู้ดไม่พอแล้วนะคะคุณผู้ชมจ๋าล่าสุดจ้ะเธอเป็นเจ้าแม่TikTok เจอบหน้าช่วงลูกแม่ป๊าป๊าลืมแหวนเอาไปตัวเปล่าๆเกรี้ยงๆเลยเหมือนไม่มีพันธะใดๆทางเราก็ต้องว้าวคอนเทนต์นี่เราก็เตรียมกับคนขับรถว่าอยู่บูธไหนอ่ะอ๋ออยู่บูธรถยี่ห้อนี้อ๋อโอเคLady Plazaวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมนี้